สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวเด็ก Melody หรือว่า Melodius หรือว่า Melodius แล้วแต่ใครจะสะดวกเรียกชื่อไหนนะฮะก็ช่วงนี้ One Piece Film Red กำลังมาเจ้าหญิงแห่งบทเพลงอุตะ ก็เลยถือวิสาสะรีวิวเด็กนี้ซะเลยนะแต่จริงๆคือของเพิ่งครบนั่นแหละ แม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคมาดูในส่วนของสกิลฮะสกิลเนี่ยใช้ Form Song Strength to Maestra ความสามารถก็คือเราสามารถทำการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้ที่เราทำการควบคุมแบบงายหน้าอยู่ในสนามลงสุสานเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้มาเอสตาที่เลเวลมากกว่าการ์ดไปนั้นน่ะออกมาจากในเด็กหรือในสุสานได้นั่นเองครับผมและความสามารถนี้สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่การดูเอลเลยนะคือเข้าดูเอลมาก็ใช้ได้เลยขอแค่เงื่อนไขก็คือในเอ็กซ์ตร้าเดจะต้องมีแต่มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้เท่านั้นครับผมความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อการดูเอลถามว่าสกิลนี้ดีไหมถามว่ามันดีฮะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดในการใช้มอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเดคแค่เมโลดี้เท่านั้นไงเรียกได้ว่ามันบีบรัดเกินไปหน่อยนะแล้วก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการดูเอลด้วยโอเคมาดูในส่วนของการ์ดมอนสเตอร์ฮะใบแรกเลยฮะสกอร์เดอะเมโลดี้ดีว่าความสามารถก็คือตัวเขาเป็นแฮนด์แท็บนะระหว่างช่วงคำนวณดาเมจระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนถ้ามอนสเตอร์เมโลดี้เราทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งอยู่เราสามารถทำการส่งการ์ดไปนี้จากบนมือลงสุสานได้เพื่อทำการเปลี่ยนให้มอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวที่ทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์เมโลดี้เรานะพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นศูนย์จนจบเทิร์นนี้ครับผมอะไรประมาณนี้นะเป็นแฮนด์แท็บที่ค่อนข้างดีเลยเรียกได้ว่าใครเจอก็ร้องอ่ะโอเคฮะไปต่อมาโซปราโนเดอะเมโลดี้ซองสเตรนท์ครับผมความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษนะฮะเราจะสามารถทำการขุดการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้ที่อยู่ในสุสานหนึ่งไปยกเว้นตัวเขาเองขึ้นมือได้ครับผมและอีกความสามารถนึงก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาได้โดยใช้ตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบกับมอนสเตอร์เมโลดี้ใบอื่นที่เราทำการควบคุมอยู่เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญออกมานั่นเองก็สามารถทำการอัญเชิญฟิวชั่นโดยไม่ต้องใช้การ์ดเวทฟิวชั่นนั่นเองก็คือใช้ตัวเขาเป็นการเรียกออกมาอะไรประมาณนี้ฮะไปต่อมาโมซาต้าเดอะเมโลดี้มาเอสตาความสามารถก็คือเท่าละครั้งเราสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ท่าแสงจากบนมือออกมาแบบพิเศษได้แต่ในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ท่าแสงเท่านั้นนะแล้วก็ไปต่อมาฮะโซนาต้าเดอะเมโลดี้ดีว่าความสามารถก็คือถ้าเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้อยู่นะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญตัวเขาออกมาแบบพิเศษจากบนมือได้และถ้าตัวเขาอยู่บนฟิลนะฮะมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ของเราทุกตัวที่เราทำการควบคุมอยู่นะฮะจะได้พลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น500ด้วยไม่ต่อมาฮะโซพีน่าเดอะเมโลดี้มาเอสตาความสามารถคือเธอละครั้งเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ท่าแสงที่อยู่ในสุสานหนึ่งไปกลับขึ้นมือได้นั่นเองฮะแต่ว่าในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ท่าอื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ท่าแสงเท่านั้นนะครับผมและก็ไปต่อมาฮะมอนสเตอร์รีบอนเอามาขุดมอนสเตอร์นั่นเองฮะและก็ไปต่อมาครับผมออสทีนาโต้นะความสามารถก็คือถ้าหากเราไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยเราสามารถใช้งานการไปนี้ได้ฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ชื่อว่าเมโลดี้จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้โดยใช้วัตถุดิบจากบนมือหรือในเด็กก็ได้ในการอัญเชิญออกมานั่นเองแต่ในตอนช่วงเอ็นเฟสการ์ดมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญออกมานั้นจะถูกทำลายทิ้งแล้วจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นใบนั้นได้ก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณใช้การ์ดออสทีนาโต้เนี่ยทำการอัญเชิญชูเบอร์ต้าออกมาตอนเอ็นเฟสชูเบอร์ต้าจะถูกทำลายฮะและเราก็จะสามารถอัญเชิญวัตถุดิบในการอัญเชิญเช่นถ้าคุณใช้โซปราโนกับตัวโซพีน่าในการอัญเชิญตัวซูเบอร์ต้าออกมาตัวซูเบอร์ต้าถูกทำลายปุ๊บคุณก็จะสามารถเรียกซูปราโนกับโซพีน่าเข้าซิลได้นั่นเองจากสุสานอะไรประมาณนี้ครับผมไปต่อมาไซโครนก็เอามายิงแผงหลังฮะบุกมูลเอามาจับมอนสเตอร์ในสามหนึ่งไปควบหน้าป้องกันนั่นเองฮะแล้วก็ไปต่อมาฮะ First Movement Solo ครับผมความสามารถก็คือถ้าเราไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยเราจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้4ดาวหรือต่ำกว่าจากในมือหรือในเด็กออกมาได้นั่นเองฮะแต่ในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์อื่นได้เลยนะนอกจากมอนสเตอร์เมโลดี้เท่านั้นการอัญเชิญแบบพิเศษนะแล้วก็ไปต่อมาฮะฟัดเกตความสามารถก็คือเมื่อคู่แข่งทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ออกมาเราสามารถใช้งานการไปนี้ได้เราจะสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์นั้นเป็นความหน้าป้องกันได้และจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีได้เลยแล้วก็ไปต่อมาฮะซุปเปอร์ทีมบัตตี้ฟอร์สอยู่ไหนความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนาม1ใบฮะและเราจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าเดียวกันกับที่เราทำการเลือกมอนสเตอร์ในสนามไปแล้วออกมาได้แต่ว่าต้องชื่อไม่ซ้ำกันด้วยนะจากบนมือหรือในสุสานนั่นเองและถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายขณะเซตอยู่จะสามารถนำการ์ดใบนี้ที่อยู่ในเด็กมาเซตต่อได้ครับผม
แล้วก็ไปต่อมา Necro Fusion เราจะสามารถทำการอัญเชิญ Monster Fusion ออกมาจาก Extra Deck ได้โดยใช้วัตถุดิบในสุสานเพื่อทำการรีมูฟแบบคว่ำหน้าออกไปในการอัญเชิญนั่นเองแต่มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยการไปนี้ในเทิร์นนั้นจะไม่สามารถทำการโจมตีได้นะก็ไปต่อมาฮะบูมดีว่าเดอะเมโลดี้ชอลความสามารถก็คือตัวเขาจะไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์และการต่อสู้และจะไม่มีความเสียหายผ่านมาหาเราด้วยเรียกว่าถ้าเขาไปบวกกับมอนตัวใหญ่ความเสียหายที่เหลื่อมล้ำมาหาเราก็จะไม่ถึงเราเลยก็คือดาเมจเป็น0นั่นเองและถ้าหากตัวเขาเนี่ยไปทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษนะฮะหลังจากการคำนวณดาเมจเราจะสามารถสร้างความเสียหายแบบเสี้ยวของพลังโจมตีดั้งเดิมของการ์ดมอนสเตอร์ไปนั้นใส่คู่แข่งได้และหลังจากคำนวณความเสียหายเสร็จจะทำลายการ์ดไปนั้นทิ้งด้วยครับผมนี่ว่าใบนี้เนี่ยถ้าใครมี2ใบก็ใส่2นะผมมีใบเดียวผมเลยใส่ใบเดียวฮะไปต่อมาชูเบอร์ต้าความสามารถก็คือระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนเราสามารถทำการเลือกการ์ดในสุสานของใครก็ได้นะทั้งของเราและคู่แข่งนะฮะรีมูฟออกไปได้3สูงสุด3ใบและตัวเขาจะได้รับพลังโจมตี200ต่อการ์ดที่ถูกรีมูฟออกไปครับผมความสามารถนี้จะสามารถใช้งานได้แค่1ครั้งต่อการ์ดที่ตัวเขาเนี่ยหงายหน้าอยู่ในฟิลนะก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเราอยากจะรีมูฟการ์ดในสุสานเขามากซะเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยและเขาอยู่ในฟิลค้างแล้วกดสกิลไปแล้วเราก็สามารถใช้บุ๊กอัพปูนคว่ำตัวเองเพื่อหงายหน้าแล้วมารีมูฟอีกรอบได้นะแต่อย่าหาทำนะอย่าหาทำ อันนี้คืออย่าหาทำเลยนะโอเคไปสุดท้ายครับผมบูมพรีมาความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยจะได้รับพลังโจมตี300ต่อวัตถุดิบในการอัญเชิญตัวเขานั่นเองฮะและตัวเขาจะสามารถทำการโจมตีได้2ครั้งใน Battle Phase และถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งลงสุสานนะฮะเราจะสามารถทำการเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเมโลดี้จากในสุสาน1ใบกลับขึ้นมือได้นั่นเองฮะถ้าถามว่าคอมโบพื้นฐานในการเล่นเด็กนี้เล่นง่ายไหมต้องมีอะไรบ้างก็ถ้าหากไกด์ให้เป็นแบบคร่าวๆตรงนี้ก็บนมือควรจะมีในส่วนของโซปราโนกับตัวโซนาต้าฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราเปิดมือมาอย่างเงี้ยเราอัญเชิญโซนาต้าลงไปก่อนฮะแล้วใช้สกิลฟอร์มซองสเตรนท์ทูมาเอสต้าเนี่ยเปลี่ยนตัวโซนาต้าเนี่ยเป็นตัวโมซาต้าพอโมซาต้าลงมาปุ๊บก็จะใช้สกิลของเขาได้ทำการอัญเชิญตัวโซปราโนออกมาแบบพิเศษฮะและเมื่อโซปราโนทำการอัญเชิญแบบพิเศษก็จะสามารถขุดโซนาต้าขึ้นมือได้นั่นเองแล้วก็จะทำการฟิวชั่นแล้วก็ลงโซนาต้าแบบพิเศษได้อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นคอมโบแบบพื้นๆเบสิกซึ่งไม่รู้ว่าปกติเพลเยอร์เมโลดี้เขาเล่นกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมลองไปเล่นดูแล้วรู้สึกว่าคอมโบนี้น่าจะเข้ามือสุดแบบอารมณ์แบบพื้นๆนะโอเคมาดูในส่วนของรีเพลย์กันดีกว่าฮะอย่าให้รอช้าอ่ะในส่วนของรีเพย์ตาแรกเนี่ยเรียกว่ามีในส่วนของกรณีศึกษาอยู่เยอะพอสมควรเจอกับเด็กโรสดากอนนั่นเองฮะในส่วนนี้เราได้เริ่มหลังนะฮะถามว่าเด็กนี้ควรเริ่มก่อนเริ่มหลังเริ่มก่อนได้ก็จะดีโอเคเขาเปิดมาก็ใช้ในส่วนของสกิลสเปลออฟโรสผมทำการทิ้งในส่วนของไวท์โรสเพื่อทำการเสิร์ชล็อกโรสดราก้อนขึ้นมือนั่นเองฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของล็อกโรสดราก้อนทำการเสิร์ชในส่วนของบัสเซิลโรสชูตขึ้นมือฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของบัสเซิลโรสชูตทำการขุดไวท์โรสดราก้อนมาเพื่อทำการซิงโครออกมาในส่วนของหยางซิงตัวที่ไม่รับเอฟเฟกต์ทาร์เก็ตนั่นเองแล้วก็ทำการถมแครอทด้วยเอฟเฟกต์ของไวท์โรสและหมอบการ์ดส่งไปผ่านเธอนะเข้าเถอะให้ผมทำการใช้ไซโครนยิงแข็งหลังนำร่องไปก่อนจังหวะนี้ยิงโดนหลุม 1,500 ที่ว่าไงนะแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของโซนาต้าแล้วใช้สกิลผมทำโซนาต้าลงสุสานแล้วทำการอัญเชิญโมซาต้าฮะแล้วทำการอัญเชิญโซปราโนด้วยเอฟเฟกต์ของโซนาต้าแบบพิเศษฮะและโซปราโนสกิลก็ทำงานผมเพราะตัวเขาทำการอัญเชิญแบบพิเศษนั่นเองก็จะสามารถทำการขุดในส่วนของโซนาต้าขึ้นมือได้นั่นเองฮะก็เป็นคอมโบที่พูดคร่าวๆตะกี้นะฮะและเอฟเฟกต์ของโซปราโนก็ทำการอัญเชิญแบบฟิวชั่นครับผมจังหวะนี้ก็ทำการอัญเชิญฟิวชั่นเป็นในส่วนของบูมดีว่านั่นเองนะฮะแล้วก็อัญเชิญตัวโซนาต้าออกมาแบบพิเศษด้วยสกิลฮะแล้วก็เมื่อตัวเขาอยู่ในสนามเผ่าแฟรี่ที่เราทำการควบคุมอยู่ก็ได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น500ด้วยแล้วก็ทำการหมอบในส่วนของซูเปอร์ทีมมัตติฟอร์ดยูไนต์กับบุกปูนไปนะฮะแล้วก็นี่ใช้เอฟเฟกต์ของบูมดีว่าฮะจังหวะนี้เราบวกกับตัวหยางซิงไปเราไม่ได้รับความเสียหายเลยและบวกกับตัวอย่างสิ่งได้รับความเสียหายแทนนะแล้วก็ถูกทำลายหลังต่อสู้เสร็จนั่นเองฮะแล้วก็ตีด้วยตัวโซนาต้าไปแล้วผ่านเทิร์นจากนี้คู่แข่งเข้าเทิร์นครับใช้สกิล Spell of Rose อีกหนึ่งครั้งทำการทิ้งล็อกโรสดาก้อนเพื่อทำการเสิร์ชไวท์โรสขึ้นมือนั่นเองจังหวะอะไรล่ะจังหวะนี้คู่แข่งทำการเชิญไวท์โรสเพื่อเรียกล็อกโรสขึ้นมาฮะล็อกโรสก็ทำการเสิร์ชในส่วนของบัสเซิลโรสจังหวะนี้ผมใช้บุกบุญคว่ำในส่วนของไวท์โรสไปก่อนนะฮะ
ถามว่าทำไมต้องคว่ำไวโรสไม่คว่ำในส่วนของล็อกโรสจะดีกว่าเหรอเพราะเป็นจิมเนอร์อย่าลืมฮะว่าไอการ์ดที่หมอบอยู่เนี่ยมันต้องเป็นบัสเซิลโรสชูตแน่ๆและไอที่เขากำลังเสิร์ชอยู่เนี่ยมันก็คือบัสเซิลโรสชูตไงคือถึงเราจะคว่ำใบไหนไปเนี่ยเขาก็ซิงโครเจ็ดดาวได้อยู่ดีนั่นเองโอเคแต่วันนี้เขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของแครอทนะฮะทำการทิ้งรัตติโรสวิชเพื่อทำการอัญเชิญขึ้นมาและทำการอัญเชิญซิงโครในลำดับต่อมาฮะโอเคจังหวะกรณีศึกษาครั้งแรกนะและก็คือในส่วนของออสไอเมเทโอเบิร์สดราก้อนนั่นเองอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่าพวกปิดเอฟเฟกต์เนี่ยโจมตีเข้ามาแล้วจะสามารถฆ่าตัวบูมดีว่าได้ไหมเรามาดูพร้อมกันเลยฮะจังหวะนี้คู่แข่งเนี่ยก็น่าจะทำเป็นกรณีศึกษาให้ตัวเองเหมือนกันเพราะเขาก็เริ่มเป็นที่ออสไอเมเทโอเบิร์สเพื่อที่จะโจมตีมาใส่บูมดีว่านั่นเองฮะทุกคนคิดว่าเอฟเฟกต์ของบูมดีว่าจะทำงานไหมมาลองดูกันออสไอตีปุ๊บบูมดีว่าเอฟเฟกต์ทำงานอยู่นะฮะถ้าใครสงสัยว่าบูมดีว่าจะรอดไหมถ้าออสไอเมเทโอสตีเข้ามาอ่ะนี่คลิปนี้มีคำตอบให้แล้วนะแล้วเดี๋ยวรอดูเรารอดูอีกกรณีศึกษาหนึ่งจังหวะที่ผมเปลี่ยนโซนาต้าเป็นความหน้านะฮะไม่ใช่ความหน้าเป็นตั้งป้องกันแล้วผมก็ให้ตัวบูมดีว่าเนี่ยตีเคลียล็อกโรสทิ้งไปแล้วล็อกโรสนี่สุสานอีกใบหนึ่งก็ขึ้นมือฮะจังหวะนี้ผมเปิดซูเปอร์ทีมบัตตี้ฟอร์สอยู่ไหนนะเพื่อทำเกินเลยทำการอัญเชิญในส่วนของโมซาต้าเพื่อมาตีเคลียออสไอเมเทโอเบิร์ดนั่นเองฮะจังหวะนี้คู่แข่งก็เปิดบาโซ่โรสชูตเพื่อทำการขุดในส่วนของโรสล็อกโรสขึ้นมือเอ้ยลงสนามจังหวะนี้ล็อกโรสก็เสิร์ชบูโรสขึ้นมือนั่นเองฮะนี่คู่แข่งใช้งานซิงโครนะฮะขึ้น7ดาวเป็นในส่วนของซามูไรเดสซอยเยอร์เป็นกรณีศึกษาครั้งที่2มาแล้วจังหวะนี้ทุกคนก็หมอบการ์ดอีกหนึ่งใบนะฮะทุกคนคิดว่ากรณีของสไลด์ดิสทอยเยอร์จะสามารถทำลายได้ไหมถ้าคิดว่าทำลายได้ไม่ทำลายได้ก็ลองคอมเมนต์ดูและมาดูกันโอเคปราบเข้าให้ในกรณีศึกษาของซามูไรดิสทอยเยอร์คือสามารถทำลายบูมดีว่าได้นะฮะถ้าถามว่าทำไมซามูไรดิสทอยเยอร์กับออสไอเมเทโอเบิร์ดก็เทคคล้ายกันทำไมเอฟเฟกต์ถึงแสดงผลต่างกันอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ถ้าให้พูดจากส่วนตัวผมรู้สึกว่าซามูไรเดธทอยเยอร์เนี่ยมันจะเนเกตเอฟเฟกต์แบบเนเกตไปเลยตอนช่วงที่เขาทำการต่อสู้แต่ว่าตอนตอนออสไอเมเทโอเบิร์ดเนี่ยมันเป็นการปิดเอฟเฟกต์ซะมากกว่าปิดเอฟเฟกต์เหมือนการที่ยังไม่ใช้งานแต่ว่าการที่ใช้งานไปแล้วมันก็ยังใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะถ้าใครที่รู้เงื่อนไขการทำงานของซามูไรเดสทอยเยอร์กับออสไอเมเทโอเบิร์ดเนี่ยสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆและผมก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะได้แบบเก็ทกันนะว่าอ๋อกรณีศึกษา2 อย่างนี้ทำไมเดสซามูไรเดสทอยเยอร์ตีบูมดีว่าตายได้แต่ทำไมออสไอตีไม่ตายโอเคก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปครับผมนี่ก็เป็นกรณีศึกษานะฮะถ้าใครเล่นเด็กสไตล์ซิงโครและเจอบูมดีว่าคุณไม่ต้องซิงโครเป็นออสไอฮะคุณซิงโครเป็นซัพพลายเดสไทเออร์แล้วตีเขาเลยประมาณนี้ครับผมเอียวผมก็ใช้ในส่วนของเนโครฟิวชั่นนะทำการรีมูฟในส่วนของบูมดีว่ากับตัวซูเปอร์โนออกเพื่อทำการอัญเชิญในส่วนของชูเบอร์ต้านั่นเองในระหว่างเทิร์นคู่แข่งนะตอนจบเทิร์นแล้วก็ใช้สกิลของเขาเลยฮะก็คือทำการรีมูฟการ์ดใน3ไปในสุสานเขาก็คือตัวออสไอที่แครอทและก็ล็อกโรสนั่นเองจังหวะนี้จั่วได้บุกข้อมูลครับทำการหมอบไปแล้วก็ตีด้วยโมซาต้าครับจังหวะนี้คู่แข่งก็ใช้งานบาเซลโรสชูนะฮะทำการอัญเชิญโรสล็อกโรสจากบนมือออกมานะฮะก็ทำการโซนาต้าตีฮะแล้วก็ปิดด้วยตัวชูเบอร์ต้านั่นเองฮะอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่านานๆทีรีเพลย์เราจะมีประโยชน์นะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาระหว่างซามูไรเดสทอยเยอร์กับออสไอเมเทโอเบิร์ดนั่นเองในการประจันหน้ากันกับบูมดีว่านะก็ถ้าไม่ใครไม่ได้รับความรู้ยังไงก็ขออภัยนะฮะจริงๆก็น่าจะไม่ได้รับความรู้เพราะผมก็เองก็ถามกลับเหมือนกันว่าทำไมมันทำงานต่างกันโอเคมาดูในรีเพลย์แมตช์2อ่ะอันนี้เจอกับเด็กไดโนมิสนั่นเองตอนนี้ไม่ได้โชว์ในส่วนของการฟิวชั่นแต่เป็นโชว์ในส่วนของการใช้แฮนด์แทรปกับการแฮร์บอร์ดโอเคผู้แข่งได้เริ่มบอร์ดก่อนนะฮะก็ทำการตั้งสเกล6กับสเกล3เพื่อทำการอัญเชิญเพดูลัมนั่นเองจังหวะนี้ก็ทำการอัญเชิญเพดูลัมออกมาในส่วนของตัวไดโนมิสเล็กซ์กับตัวเพลซิออสเพลซิออสจังหวะนี้ก็ทำการอัญเชิญในส่วนของตัว
โซนาต้านะและใช้สกิลผมเรียกในส่วนของโมซาต้าออกมาอีกทีโมซาต้าก็ทำการอัญเชิญในส่วนของฟีโอน่าโซฟีน่าแล้วก็โซฟีน่าทำการขุดในส่วนของโซนาต้าขึ้นมือนะฮะแล้วก็โซนาต้าทำการอัญเชิญแบบพิเศษนั่นเองฮะและจังหวะนี้ก็ทำการหมอบฟัดเกตกับซูเปอร์ทีมบัตตี้ฟอร์ดนะครับจังหวะนี้ทำการโจมตีด้วยโมซาต้าก่อนฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของสกิลของตัวสกอร์นี่ฮะเห็นไหมพอเราทิ้งจากบนมือลงสู่สารนะมอนสเตอร์ที่ทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์เมโลดี้เราจะพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็น0นั่นเองนะฮะเรียกว่าโดนดาเมจ 2,700 เต็มฮะจังหวะนี้ก็ตียัดเข้าไปฮะคู่แข่งก็ไม่ได้ใช้เลือกที่จะไม่ใช้สกิลนะเรียกว่าปล่อยผ่านแล้วก็ตายเลยดีกว่าไม่สู้แล้วอะไรประมาณนี้โอเคครับผมตาสุดท้ายฮะตาสุดท้ายนี่เจอกับเด็กกาแล็กซี่อายนะก็เป็นเด็กแนวแบบวัดเหลี่ยมกันจากไอช็อตเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นแมตช์วัดเหลี่ยมแต่คู่แข่งนี่เรียกว่าเชิงหนาไปหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะเนเกตตอนไหนนะโอเคเรามารอดูกันนะว่าเขาจะเล่นยังไงนะ และผมด้วยเล่นยังไงเกตได้เริ่มหลังอีกแล้วฮะเปิดมาคู่แข่งใช้ในส่วนของสกิล Exit Galaxy ทำการถมโฟตอนครับผมแล้วก็ทำการลง Galaxy วิสาทและใช้ Galaxy Zero เพื่อทำการขุดตัวโฟตอนดราก้อนขึ้นมานะและใช้สกิลของ Galaxy วิสาทปั๊มเลเวลตัวเองเป็น8แล้วก็ทำการ Exit นั่นเองเป็นตัวโฟตอนหลอดจังหวะนี้ไม่มีแผงหลังแล้วผ่านเทิร์นเลยนะก็เทิร์นจั่วฮะจังหวะนี้ใช้ในส่วนของ First Movement Solo ฮะทำการอัญเชิญในส่วนของตัว Hand Tap ออกมานะและใช้สกิลฟอร์มSong Strength to My Star ทำการอัญเชิญในส่วนของโมซาต้าแล้วก็ทำการเรียกจังหวะนี้นะแป๊บนึงเฮ้ยรอหน่อยดิไม่รอเลยจังหวะนี้นะฮะผมทำการอัญเชิญตัวโซปราโนออกมาแบบปกตินะไม่ได้ทำการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยสกิลของตัวโมซาต้าเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าใช้สกิลอัญเชิญพิเศษของโมซาต้าเนี่ยมันจะไอตัวโฟตอนหลอดเนี่ยเขาจะทำการเนเกตไงผมก็เลยทำการอัญเชิญในส่วนของโซปราโนออกมาแบบปกติและจังหวะนี้ผมก็ใช้สกิลโซปราโนในการอัญเชิญในส่วนของพรีมาออกมาแต่เขาก็เลือกที่จะยังไม่เนเกตสกิลของตัวโซปราโนผมก็ไม่รู้กันว่าเขาจะรอเนเกตสกิลตอนไหนนะฮะหรือว่าเขารอเนเกตตอนแฮนด์ทรัพหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่าเขากำลังเชิงหนาใส่ผมอยู่ไงผมก็เลยทำการฟิวชั่นออกมาเป็นในส่วนของตัวพรีมาเพื่อจะปิดเกมนั่นเองฮะจังหวะนี้ก็ทำการอัญเชิญในส่วนของโซนาต้า2ใบเลยนะเรียกว่าปั๊มบอร์ดออกมา 3,500 นั่นเองจังหวะนี้ก็ตีเข้าไปฮะคู่แข่งใช้สกิลโฟตอนหลอดเป็นการเสิร์ชตัวโฟตอนสตีฟขึ้นมือแต่ก็ไม่มีอะไรฮะตีทิ้งไว้แล้วก็ตีซ้ำอีก1ทีครับผมแล้วก็ให้โซนาต้าตีปิดเกมไปนั่นเองฮะเรียกว่าเชิงหนาจัดจนลืมเนเกตสกิลนั่นเองฮะหรือว่าเขาเผลอคลิกขวารัวๆนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคฮะโอเครีเพลย์คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็เป็นเด็กอีกเด็กหนึ่งที่เล่นสนุกนะแล้วก็เป็นอดีตเด็กเทียด้วยติดเด็กติดเทียนะเด็กเนี้ยมาเล่นสดหนึ่งตาผมดูซิว่าจะวิ่งออกหรือเปล่าเจอในส่วนของตัวละครลิโอนะไม่รู้ว่าจะเล่นเด็กแนวไหนจะเล่นเป็น Water Exceed เวอร์ชันลิโอหรือเปล่าได้เริ่มหลังนะฮะเด็ก22ใบมือเราถือว่าโอเคเลยมือเราเนี่ยโอเคครับผมโอเคแลนเทิร์นชาร์กครับผมแล้วก็ทำการเรียกแลนเทิร์นชาร์กบัสเซิลชาร์กแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์บัสเซิลชาร์กเรียกบัสเซิลชาร์กอีก1ทีฮะทำการอัญเชิญในส่วนของอะไรเอ่ยมับก็ให้อบิสเดเวลเลอร์นะฮะแล้วทำการอัญเชิญพิเศษในส่วนของตัวตัว Silent Anchor แล้วใช้สกิลผมทำการเก็บวัตถุดิบนะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญออกมาในส่วนของตัว Aurora Wing กับพิศาจ Falconแล้วสร้างความเสียหายของเราไปด้วยเอฟเฟกต์ของตัวพิศาจ Falcon ใช่ไหมแล้วเขาจะเลือกในการ Exceed ขึ้นเป็นตัวแรง5เลยไหมโอเคฮะออกมาในเนมเบอร์94นะคริสตัลเซโร่โอเคผมคิดก่อนจังหวะนี้เราจะเล่นเวไหนได้บ้างจังหวะนี้เนี่ยผมว่าเรามาเวนี้ดีกว่ามับเขาให้แล้วก็อัญเชิญในส่วนของแฮนด์แทรปอัญเชิญแฮนด์แทรปออกมา
หมับเขาให้แล้วก็ใช้สกิลนะฮะการส่งแฮนด์ทรัพลงสุสานฮะและเรียกในส่วนของตัวโมซาต้าออกมาโอเคคิดต่อก่อนว่าจะยังไงต่อดีเราจะลงโมซาต้าไปเราจะใช้เอฟเฟกต์โมซาต้าเรียกโซพีน่าโซพีน่าเก็บแฮนด์ทรัพลงนี่ธรรมดาอ่ะจริงได้เล่นนี้ดีกว่าทำการอัญเชิญตัวโซพีน่าครับผมหมับเข้าให้แล้วโซพีน่าทำการเก็บแฮนด์ทรัพขึ้นมือฮะโอเคฮะจังหวะนี้เราสามารถทำการอัญเชิญในส่วนของโซโซปราโนฮะและใช้สกิลโซปราโนฮะผมว่าช็อตนี้เนี่ยเราควรจะปิดเกมให้ได้หรือไม่ก็ควรจะเคลียร์บอร์ดเขาให้ได้เพราะฉะนั้นควรจะเป็นพรีมาควรจะเป็นพรีมาเพราะว่าจะได้เคลียร์บอร์ดเขาทิ้งไปเลยหรือจะเป็นบูมดีว่าดีคิดก่อนนะฮะเป็นบูมดีว่าอุ่นใจพรีมาไม่รู้บนมือเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่ Water Exceed เนี่ยไม่ค่อยมีแฮนด์ทรัพอยู่แล้วโอเคเล่นแบบเราจะเล่นแบบ OTK เลยแล้วกันนะหมับก็ให้กับไอ้นี่อ่ะผมจะเอาแค่2ตัวแล้วกันอ่ะเชิญในส่วนของตัวปูมดีปูมพีว่าปีมานะปูมพีมาปูมดีว่าเลยนะแล้วก็ลงในส่วนของตัวโซนาต้าลงไปเพื่อปั๊มพลังโอเคเรามาตีกันเลยส่งไปเลยฮะส่งฮอนคูไปจังหวะนี้เขาต้องใช้สกิลลดพลังเราอย่างแน่นอนนะลด2ทีเลยนะเชนต่อเลยฮะแฮนด์แกร็บเราหมับเข้าให้ปรับแล้วก็ต่อเนื่องฮะต่อเนื่องแฮนด์แท็บต่อเนื่องเลยฮะปรับเข้าให้แล้วก็ปาบเข้าให้อะไรประมาณนี้ฮะถ้าช็อตตะกี้ผมเลือกที่จะเป็นปูมนี้ว่ามันก็จะกลายเป็นเกมยื้อนะแต่ถ้าเราเลือกเป็นตัวพรีมาก็เลยปิดเกมได้เลยไงมันบวกกับการที่เขาไม่มีแผงหลังด้วยเลยทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมคือว่าถึงเด็กนี้จะตกเทียมาแต่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะยังเก่งเหมือนเดิมโอเคฮะมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบในเด็กหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัวสกอร์เนี่ยได้จากการฟาร์มเกตของตัวยูสุเลยแล้วก็ตัวโซปราโนฮะได้จากบ็อกมาสเตอร์ออฟชาโดว์ผมถามว่าใบนี้ควรมี3ไหมจริงๆผมว่ามี2ก็เล่นได้แล้วเพราะว่าเอามาเล่นคู่กับเนโกรฟิวชั่นก็ถือว่ามีการฟิวชั่นในเด็กตั้ง4ใบแล้วนะโอเคโมซาต้าผมโมซาต้าเนี่ยอยู่ในบ็อกมาสเตอร์ออฟชาโดว์เช่นเดียวกันฮะแล้วก็โซนาต้าก็อยู่ในมาสเตอร์ออฟชาโดว์เช่นเดียวกันนะผมบ็อกนินจาลิ้นเป็นไรเนี่ยโซพีน่าผมก็อยู่ในมาสเตอร์ออฟชาโดว์เหมือนกันฮะแล้วก็มอนสเตอร์รีบอร์นผมได้จากการล็อกอินครบรอบ5ปีนะแล้วก็ออสทินาโต้ของผมได้จากการอัพเลเวลของตัวยูสึนั่นเองแล้วก็ไซโครนก็ผมได้จากการเปิดบล็อกแอนติโนมีเทอร์โอรี่ฮะแล้วก็บุ๊กออฟมูนก็ผมอยู่ในบล็อกเคาติกโซเจอร์นั่นเองฮะแล้วก็เฟิร์สมูฟเมนต์โซโลอยู่ในมาสเตอร์ออฟชาโดว์เช่นเดียวกันฮะฟัดเกตอยู่ในเจเนเรชั่นเน็กซ์ครับผมแล้วก็ซูเปอร์ทีมปาร์ตี้ฟอร์สก็อยู่ในสปลิตออฟเดอะบีสต์แล้วก็เนโครฟิวชั่นก็อยู่ในวอริเออร์อยู่ในฮะปูมดีว่าอยู่ในเพนดูลัมเจเนซิสฮะแล้วก็ตัวชูเบอร์ต้าก็อยู่ใน Master of Shadow แล้วก็ตัวปีมาก็อยู่ใน Master of Shadow เช่นเดียวกันก็สำหรับเด็กเวโลดี้ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าใครใช้เด็กนี้ในการทำกิจกรรมหรือไต่แรงเป็นประจำก็สามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้ทางช่องหน้าหนึ่งเองก็มีการเปิดสมัครสมาชิกช่องแล้วนะครับถ้าใครคิดที่จะสนับสนุนช่องผมแล้วก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ได้เลยครับผมและหลังจากที่ทุกคนทำการสมัครสมาชิกช่องผมเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้รับป้ายสมาชิกเขียวอีก
แล้วก็จะสามารถใช้สติกเกอร์อะไรต่างๆที่ผมทำการออกแบบขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าใครคิดจะสนับสนุนผมแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับและผมก็จะพยายามทยอยทำสติกเกอร์อะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มอีกด้วยเท่านี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ